ญาตในการรับชมขอรบกวนขอความกรุณาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งรวมไปถึงภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับสามารถถ่ายภาพได้ตลอดการแสดงเลยแต่ว่าขอความร่วมมืองดเว้นการใช้แฟลชเพื่อเป็นการไม่รบกวนสมาธิของนักแสดงครับ Dear all the others if you would like to take pictures please turn it off in your lights on your mobile phoneพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะครับและไม่อนุญาตให้ท่านนำลูกโป่งหรือว่าบอลลูนและวัตถุที่ Wi-Fi เข้ามาในพื้นที่เนื่องจากเรามีการใช้ระบบ Food Effect ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านได้ครับ This is a non-smoking area. Please do not smoke in this area until the end of the show. I will not allow to bring any balloon inside for the epic collections.ลานการแสดงด้านหน้าตรงนี้นะครับมีนักแสดงกว่า100ชีวิตและมีม้าอีก2ตัวในช่วงที่ทำการแสดงนะครับขอความร่วมมือไม่ลงมาในลานการแสดงห้ามให้อาหารม้าท่านใดมีบุตรหลานมาด้วยนะครับรบกวนดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครับ In this area we have a lot of the actors is about 100 people and also we have a two horse riding around so on the show time please do not come in this area and also if you come with your children please look after them very wellและต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอนครหลวงเพราะว่าทุกรอบการแสดงชมฟรีด้วยครับค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมการแสดงขออนุญาตเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่างานของเรานั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่30ไปจนถึงวันที่3กันยายนนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะคะนั่นก็คือเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่จริงที่อำเภอนครหลวงแห่งนี้นั่นเองค่ะคุณเข้มคะนอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ทางเศรษฐกิจของสังคมของเรานะคะโดยเฉพาะในอำเภอนี้นั่นเองค่ะเราก็จะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าในการที่จะร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสามารถไปอุดหนุนสินค้าเมื่อวานผมได้มีโอกาสเดินไปเยี่ยมชมตลาดนะครับก็จะมีหลากหลายโซนที่น่าสนใจนะครับมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานโดยเฉพาะของฝากขึ้นชื่อมากเมื่อวานคุณชอบร้านค้าร้านหนึ่งผมเห็นเป็นร้านชาร้านหนึ่งร้านชาร้านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตรงแรกๆเลยออกจากอุโมงค์ไฟนี่นะคะจะอยู่ขวามือครับผมร้านชาร้านนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านหล่อมากเจ้าของร้านก็คือนักแสดงท่านหนึ่งของเราได้เองนะครับที่สำคัญคือชาที่นำมาจำหน่ายเป็นชาสูตรพิเศษเพราะว่าปรุงแล้วก็คิดค้นสูตรด้วยตัวเองใช่แล้วค่ะแล้วก็นักแสดงท่านนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาชงชาด้วยตัวเองจริงๆเพราะวันนี้มาตาสลดสลิดมาเลยเมื่อวานเห็นว่าปรุงชาชงชาแบบยิ่งกว่าเกอิชาที่ญี่ปุ่นอีกถ้าเกิดสมมติว่าไม่ต้องแสดงละครนี่คืออยู่ที่ร้านนั่นเลยค่ะครับผมนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีของฝากแล้วก็อาหารทานเล่นอย่างเช่นเมื่อวานผมเจอบางร้านอย่างเช่นร้านหอยทอดผัดไทยก็เป็นหอยทอดผัดไทยสูตรโบราณที่เขาใส่อะไรนะผลไม้ก็เรื่องคือมะม่วงค่ะเป็นสูตรพิเศษซึ่งอาหารทานได้เฉพาะพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นด้วยใช่แล้วนะคะนอกจากนี้เรายังมีร้านค้าจากกลุ่มของ6จังหวัดด้วยนะคะว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีที่บอกไปว่าเขาจะมีผัดไทยโบราณนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพระนครศรีอยุธยาขอย้ำว่าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนเพราะว่าสั่งแล้วทำเร็วมากและอร่อยมากด้วยไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วใช่นะคะแล้วก็มีร้านจากน้องๆโรงเรียนเทศบาลใช่ไหมคะโรงเรียนวัดประโหนนะครับก็จะมีเมื่อวานจะมีขนมพระพิมพ์มีขนมโตเกียวแล้วก็มีน้ำสมุนไพรด้วยใช่เป็นน้ำส้มที่คั้นเองด้วยนะครับมีขนมเบื้องขนมเบื้องด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้มีเต้าหู้ทอดมีขนมไข่เต่าที่ทำมาจากมันที่เป็นมันสีม่วงแล้วก็มันสีเหลืองอันนี้ก็อร่อยอร่อยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราขึ้นชื่อหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมคะว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่มีหลายแบบเหมือนกันคุณเข้มชอบแบบไหนผมชอบที่เป็นเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บางจุดที่ผมไปบ่อยมากเลยอย่างเช่นในโซนของตัวอำเภอเมืองโดยเฉพาะแถววัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเส้นทางเดินทัพของพระมหากษัตริย์อย่างเช่นขั้นโพสังต้นหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์มาที่พระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอมีเรื่องราวที่น่าสนใจหมดเลยใช่แล้วนะคะและอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การยูเนสโกนั้นได้มีการบันทึกนะคะ
ให้จังหวัดนครศรีอยุธยานั้นเป็นมรดกของโลกซึ่งในทุกๆปีค่ะช่วงของปลายปีนะคะเราก็จะมีงานเฉลิมฉลองมรดกโลกกันด้วยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะแน่นอนว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะจะมีหลากหลายชุมชนเลยอย่างที่เราเคยไปร่วมนะคะของโครงการนอกจากอำเภอต่างๆแล้วมีโครงการของวัฒนธรรมจังหวัดด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการผสมผสานระหว่างความเป็นดั้งเดิมความเป็นสิ่งดั้งเดิมที่เราทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้กับการผสมผสานเรื่องความเป็นตัวเมืองเข้ามาได้อย่างลงตัวในโซนเมืองก็จะมีลักษณะที่มีความรู้สึกว่าเรายังนึกถึงกลิ่นอายของความเป็นโบราณโบราณเหมือนกันใช่ค่ะและเขาจะเรียกว่าเกาะเมืองค่ะด้วยความที่เกาะเมืองนี้เนี่ยสามารถทะลุถึงกันหมดแล้วก็ถึงได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชธานีเก่าเพราะว่ามีภูมิประเทศนะคะที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจและการเกษตรหรือว่าการทำเกษตรด้วยถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือริมแม่น้ำหลายๆท่านชื่นชอบการไปท่องเที่ยวที่ริมแม่น้ำเพราะว่าพระนครศรีอยุธยาเรามีแม่น้ำหลักหลายสายอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีที่อยู่รอบๆตัวเมืองท่านใดที่มีความชื่นชอบเรื่องของการไปท่องเที่ยวริมน้ำก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ที่บริเวณริมน้ำต่างๆแล้วก็เรือขนสินค้านี่ผมจะชื่นชอบมากเลยผมจะตื่นเต้นมากเลยเวลาเราเห็นเรือสินค้าขับผ่านไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรือลำใหญ่ๆนะครับ So I would like to give you more information about a towering in Pranakorn City, Uthaya Province. You can just going around by riding the bicycle or by the boat because this province will connect us by the rivers and also we have a commissions of your Pranakorn City, Uthaya Province where you can enjoy. So around the world we know Thailand and also we see the postcard.They will promote is about พระนครศรีอยุธยา a lot เอาละค่ะคุณเข้มคะตอนนี้ได้เวลาของการชมการแสดงแสงเสียงอีกประวัติศาสตร์แล้วค่ะเรียนเชิญนะครับทุกท่านสามารถมานั่งจับจองได้ที่นั่งด้านหน้านี้เลยฟรีทุกที่นั่งทุกรอบการแสดงครับเอาละนะครับการแสดงของเรานะครับมีความยาวประมาณ 40-45 นาทีทุกท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นตระการตาของนักแสดงกว่าร้อยชีวิตรวมไปถึงระบบฟูลเอฟเฟกต์ย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าห้ามลงมาที่ลานการแสดงด้านหน้าติดขัดจนกว่าการแสดงเราจะจบจนถึงฉากสุดท้ายหรือว่าฉากเฟรนด์นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงที่มีชื่อชุดว่าอยุธยาเรืองงามตำนานปราสาทนครหลวงคู่แผ่นดินได้ณบัดนี้ครับ Lady and gentlemen this is behind us that is a real locations of the palace of Nakhon Luang in the period of พระเจ้าปราสาททองพระนครศรีอยุธยา province